ู้สึกว่าการที่คนนึงแบบเขาวางแผนแล้วก็เราก็อาจจะแบบมีแค่ว่าอันนี้อยากได้หรือไม่อยากได้แค่นั้นพอเดี๋ยวรู้ว่าดีกว่าจะได้ไม่ทะเลาะกันไม่มีรีเควสอะไรเลยค่ะไม่มีรีเควสชุดไม่มีรีเควสงานรูปแบบอะไรไม่มีเลยเราไม่มีงานแต่งในฝันเลยเหรอคะไม่มีค่ะไม่เคยคิดว่าจะแต่งงานแต่งงานใกล้ใกล้หรือยังปีหน้าค่ะกลางปีค่ะได้เลิกหรือยังคะแบบ10วัน12พฤษภาค่ะอันนี้คือเริ่มที่แบบเราต้องดูพร้อมโรงแรมพร้อมสถานที่อะไรให้เรียบร้อยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นหน้าที่พี่แบบพี่เป็นคนจัดการหนูไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่หนูทำงานอย่างเดียวเรามีรีเควสไหมครับพี่บุ๋มไปยังไงแบบไหนไม่มีรีเควสอะไรเลยค่ะไม่มีรีเควสชุดไม่มีรีเควสงานรูปแบบอะไรไม่มีเลยเราไม่มีงานแต่งในฝันเลยเหรอคะไม่มีค่ะไม่เคยคิดว่าจะแต่งงานเป็นเรื่องปกติมาแม่คนก็ไม่ได้มีความฝันวาดฝันไว้แบบอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่คาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังไงแล้วก็ดีด้วยหนูรู้สึกว่าการที่คนนึงแบบเขาวางแผนแล้วก็เราก็อาจจะแบบมีแค่ว่าอันนี้อยากได้หรือไม่อยากได้แค่นั้นพอเดี๋ยวรู้ว่าดีกว่าจะได้ไม่ทะเลาะกันก็เลยยกให้ฝั่งนู้นจัดการใช่แล้วถ้าไม่ถูกใจเรายังไงไม่มีค่ะถูกใจเขาทำให้เราก็ถูกใจอะไรพ่อไม่ถูกใจแล้วก็นิ่งจริงจริงแม่ลีพูดบ่อยแล้วอะไรอย่างรู้สึกถึงความรู้สึกคุณพ่อในวันที่พี่ปุ๋มถูกขอดแต่งคุณพ่อร้องไห้เลยโอ้ใช่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 ก็มันไม่รู้เลยครับผมไม่ทันรู้ตัวจริงๆผมจะไปหัวหินผมไม่ได้ไปสุราษฎร์แล้วนี้เขาบอกว่าผมบอกว่าเออเขาจะไปสุราษฎร์ไปด้วยกันไปจนหลายคนถามว่าพ่อรู้ยังรู้อะไรคนนู้นก็ถามคนนี้ก็ถามไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรเลยจนประมาณ3นาทีก่อนที่เขาจะมีการขอกันผู้จัดการเขาก็บอกว่าพ่อรู้ไหมว่าพี่จะขอผมมั่นวันนี้สวมแหวนผมก็หยุดนิดนึงก่อนโอเคแล้วก็เดินขึ้นไปบันไดก็เห็นแล้วก็สะอึกอะตอนนั้นสะอึกแล้วตอนที่พี่จุงกันเข้ามาเนี่ยมันก็เลยเกิดอารมณ์ที่แบบว่าน้ำตาไหลเองทางแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยฮะบ้านนี้คือห่วงแก้มบุ๋มมากจริงจริงใช่ตามที่เป็นข่าวมาตลอดความอังกฤษโมเมนต์นั้นหนูเชื่อว่าแบบเหมือนมันตื้นตันไม่ใช่ผมคนเดียวมีเพื่อนเยอะเพื่อนเขาหน้าที่ร้องด้วยร้องกันแบบหน้าโยเยสเลยค่ะที่เราแบบคือเขาไม่ให้ใครรู้เลยไงเพราะคุณพี่เขาเป็นคนที่ว่าเขาเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์เพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้อะไรเลยจนนาที3นาทีก่อนแค่นั้นเองที่รู้แต่คุณแม่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ค่ะก็พูดคำเดิมว่าผู้จัดการเขาคงกันไว้เพราะว่าเป็นคนที่ไม่เก็บเขาเรียกอะไรเก็บความลับไม่อยู่พูดเหมือนเดิมเพราะว่าจะต้องถามแล้วอะไรอ่ะทำไมต้องไปอย่างเงี้ยก็ดีแล้วที่เขาโยนงานมาให้วันนั้นแล้วก็เขาโทรมาก็มีความรู้สึกยังไม่ได้แต่งอู่ตัวเลยอ่ะเราก็เลยรีบปิดโทรศัพท์แต่รู้ว่าโอเคดีใจแทนเขาหลังจากที่สมแหวนน่ะก็วิดีโอคอลไปบอกแม่อะไรเงี้ยแม่ก็ช็อตฟิลอยู่แล้วนะช็อตมากเลยก็คือมันถ้าไปความลับมันก็แบบมันน่าจะแตกเพราะว่าเราเป็นคนช่างสังเกตอยู่แล้วแล้วเราก็มีความรู้สึกอะไรกันมาอะไรกันเยอะแยะอย่างเงี้ยคือเราก็คิดดีแล้วที่เขากันเพราะว่าเราเป็นคนช่างสงสัยแล้วก็คิดเหตุการณ์ล่วงหน้าหนูก็สงสัยค่ะสงสัยแต่ว่าทำไมต้องไปรีวิวโรงแรมเพื่ออะไรขนาดนั้นแล้วทำไมจะต้องมีเพื่อนมาเยอะขนาดนี้ก็เลยแอบไปแอบดูกระเป๋ามันมีแหวนบอกว่าเจอไหมลูกไม่กล้าแง้มเยอะเกรงใจเขาอ่ะมันดูไม่ดีเลยไม่ใช่ไงเพราะเราอ่ะอยู่มา5 4 5ปีโทรศัพท์ไม่เคยหยิบของเขาจะหยิบของเขายังบอกว่าเดี๋ยวหนูหยิบโทรศัพท์ไปให้นะน่ารักเปิดกระโปรงกระเป๋าก็ไม่เคยแตะไม่เคยยุ่งคอมไม่เคยยุ่งวันนั้นก็เลยแบบซะหน่อยทำแค่นี้นะไม่มีหรอกไม่เห็นอะไรแค่นั้นแล้วแบบจะหาทำไมวะอย่างเงี้ยบอกตัวเองว่าจะหาทำไมมันช็อกไหมพี่บุ๋มณวินาทีนั้นมันก็แบบเอาแล้ววันนี้มาถึงแล้วสินะอย่างเงี้ยในใจมันคิดไม่เหมือนคนอื่นนะมันแบบวันนี้มาถึงแล้ววิเดี๋ยวนะเวลาถอยหลังการเป็นโสดก่อนก็เดี๋ยวเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับเขาไงใช่ไหมแม่เดี๋ยวเราต้องใช้ชีวิตคู่อยู่กับเขาตลอดไปเราเลือกว่าเราต้องเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ตลอดอีกกี่ปีในชีวิตเราอ่ะตลอดชีวิตเราอ่ะเพราะฉะนั้นนะช่วงเวลานี้ที่ฉันตื่นมาเบิกบานชีวิตฉันก็มีความสุขก่อนไม่เหมือนแม่เหมือนกันนะเนี่ยลูกแม่นะลูกเดี๋ยวไม่ค่อยไม่มีเปย์กับทางคุณพ่อคุณแม่ก่อนมาเตรียมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสเลยฮะไม่มีใครมาบอกเลยมีคำถามอยู่คำเดียวคือพ่อรู้อย่างรู้อะไรมันเป็นอะไรที่ทรหดนะขึ้นเครื่องลงเรือ
ขึ้นรถเดินขึ้นเขาสารพัดอย่างแล้วบอกแล้วนี่มาทำอะไรกันเนี่ยคิดอยู่นะเพราะว่าเอาหลานไปด้วยหลานบอกอยากจะเห็นทะเลยังไม่เห็นยังไม่ได้ไปเหยียบชายหาดเลยโอ้พี่ผมได้ถามไหมว่าทำไมต้องเป็นที่นั่นเขาบอกว่ามันเตรียมง่ายดีค่ะแค่นั้นแหละมันไม่ง่ายเลยนะงั้นมันเตรียมง่ายดีเพราะว่าไปโรงแรมของเพื่อนเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะง่ายแล้วก็การพาคนไปหรือการเซอร์ไพรส์เราก็รู้สึกว่ามันเป็นการเดินทางที่มันดูลำบากนั่งอย่างที่พ่อบอกว่าขึ้นเครื่องบินลงเรือนั่งเรือ2ชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนจะไปแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ทำให้หนูเหนื่อยเพื่อให้หนูว่าเลิกโฟกัสว่ามันมีอะไรน่าสงสัยแล้วหนูก็เลิกโฟกัสจริงเพราะหนูร้อนหนูก็หงุดหงิดก็เตรียมงาน2เดือนนะอันเนี้ยกว่าจะได้แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอยากขอเร็วกว่านี้แหละก่อนที่จะแบบจะซื้อเรื่องที่เรื่องบ้านอะไรเงี้ยแต่เขาหาเพชรไม่ได้หาแหวนไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าไซส์แหวนที่เขาอยากได้มันต้องหาอะไรเงี้ยเพราะมันเม็ดใหญ่มากกระแทกตามากเลยไหนลองไอ้นี่ผมอะไรติดคอฮะต้องยาเดี๋ยวแสงอาทิตย์เข้าหัวมันจะทำให้มีรอยตีนกาลูกเรื่องอะไรนะอ้าวแสงมันเข้ามันแวบมันจะทำให้แสงมันเข้าเยอะอันนี้เขารู้เรื่องความงามนะว้าววันนี้ได้เลิกลูกสาวจะออกเรือนแม่มันแบบใจหายไหมก็ใจหายก็พูดเหมือนเดิมทุกที่ว่าใจหายบวกกับความดีใจเพราะความใจหายมันจะมาคู่กับความดีใจก็คิดไปตรงกลางว่าเขาไม่แต่งวันนี้แล้วออกจากบ้านเราก็ต้องแต่งวันหน้าก็เตรียมใจแล้วก็มองไปข้างหน้าว่าลูกมีความสุขแค่นี้คนเป็นแม่มันถึงฝั่งแล้วถึงฝั่งของความเป็นแม่ที่มีคนดูแลแทนเราแล้วอ๋อก็ดีใจฮะเพราะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยคนที่จะมาดูแลลูกเราเป็นคนที่ดีเราก็พอใจตรงนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกเราเนี่ยก็อยู่ในคำสั่งสอนของเราตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นเด็กที่ไม่ดีก็นึกในใจของพ่อแม่ทั่วไปอ่ะนะถ้าเป็นเด็กดีเขาก็ต้องเป็นห่วงแต่ถ้าเป็นเด็กไม่ดีเนี่ยก็บางคนเขาก็จะบอกว่าไปซะก่อนเถอะอะไรเงี้ยแต่สำหรับบุ๋มเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดกินข้าวด้วยกันในบ้านหัวเราะกันเล่นกันอะไรตลอดเนี่ยมันก็เป็นห่วงเป็นเรื่องธรรมดาเลยอันนี้เพราะจริงๆพ่อกับแม่นี่รักพี่พีมากก็อย่างที่ผมบอกว่าเขาเป็นคนที่ขยันทำงานไม่ดื่มไม่เที่ยวเนี่ยผมชอบตรงนี้ฮะอันนี้ที่เราไม่ได้ไปมองถึงจุดอื่นเรามองตรงนี้ว่าผู้ชายสักคนนึงถ้าเป็นคนสูบบุหรี่กินเหล้าไม่ชอบผมไม่ชอบก็ทุกอย่างเขาพร้อมหมดแล้วแล้วลูกเราก็เตรียมตัวไว้หมดแล้วในการที่ดำรงชีวิตในแต่ละวันที่เขาเริ่มมีความรู้แล้วเริ่มเป็นตัวของตัวเองก็ไม่ได้ห่วงอะไรเพราะการที่เราอัดมาตั้งแต่เด็กให้รู้จักเอาตัวรอดก็น่าจะมีครอบครัวที่พร้อมแล้วก็มีสิ่งที่เขาจะสร้างขึ้นมาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นลูกอะไรก็แล้วแต่คิดว่ามีคุณภาพก็ให้เขามีความสุขแต่คุณชมบ้านเราว่าแบบแม่กับพ่อสอนแบบแม่หุ่นดีมากเลี้ยงลูกดีมากอะไรเงี้ยก็บอกทุกคนว่าย้ำเรามีลูกไม่ใช่เรื่องสนุกมีลูกแล้วคุณต้องรับผิดชอบคุณเป็นแม่อะไรจะเกิดขึ้นระหว่างการที่เขาเป็นเด็กจนถึงโตคุณต้องเข้มแข็งเพราะคุณสร้างเด็กไว้คนหนึ่งพวกเขาเนี่ยต้องการความอบอุ่นคุณสร้างให้เต็มที่แล้วดูแลเขาให้เต็มที่ให้เขาเจริญเติบโตแบบไม่เป็นภาระของสังคมอันนี้คือความที่แม่ลีเป็นคนรับผิดชอบเรื่องลูกก็มาถึงทุกวันนี้พี่ผมล่ะค่ะมีคุยกับพี่พีทไหมว่าถ้าต้องย้ายไปอยู่บ้านจะแบบกลับมานอนกับคุณพ่อคุณแม่2วันหรือมีค่ะเขาก็บอกว่าแล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ดูหน้าตาดูไม่อยากให้มาโอ้ยจริงจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพ่อหนูว่าหนูแย้แล้วอะหนูแบบเพิ่งช่วงแรกบ้านยังไม่เสร็จหนูก็มานอนอยู่ที่นี่แล้วก็ค่อยเจอไม่ต้องอยู่กันทุกวันก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยได้ข่าวไปดูคอนโดไม่ใช่มีดูแต่ว่าก็แบบหนูก็ยังแบบเอ้ยเราก็ซื้อบ้านใหม่อีกหลังนึงไว้ในหมู่บ้านด้วยอะไรเงี้ยเผื่อเขาอยากอยู่ก็แบบให้แวะมาได้อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบยุกยักอยู่แอบแบบอย่างงู้นอย่างงี้เขามีบ้านอีกหลังอยู่ไม่เถอะใครพี่พีทอ่ะมีเขามีหนูก็มีเหมือนกันไงก็ถึงเวลาเห็นไหมการเลี้ยงลูกเนี่ยคือเราต้องมีให้พร้อมและพร้อมที่เราจะทำอะไรให้แข็งแรงวันหนึ่งเขามีลูกเขาจะได้สอนลูกเขาได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำยังไงก็ได้
ให้คนที่เรารับผิดชอบเนี่ยไม่ต้องเป็นภาระของแต่ละคนพร้อมที่จะอัดความเอาตัวรอดเพราะทุกวันนี้ก็คือถ้าใครเอาตัวรอดมีความสุขที่สุดเราไม่รู้อนาคตข้างหน้าแต่อนาคตข้างหน้าสำหรับแม่คนนี้ก็ขอให้บุ๋มมีความสุขโรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดไปชอบคำนึงที่แม่เวลาแม่ให้สัมภาษณ์เลยบอกถึงมีผู้ชายจะมีเงินเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเขายังไงเราต้องทำงานก็บอกว่าถ้าหนูเจอผู้ชายจนเราช่วยกันทำงานและดูแลซึ่งกันและกันให้เขาฟื้นขึ้นมาแทนเราเราจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าลูกเจอผู้ชายที่มีเงินลูกไม่ต้องไปขอเงินเขาไม่ต้องอ้างโน่นอ้างนี่แต่เขาให้เราเราเอาแต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงหาเงินเองเนี่ยโคตรเท่โคตรเท่โคตรเท่เลยมันมีความรู้สึกว่ามนุษย์ทุกคนต้องใช้เงินทุกวินาทีนอนก็ต้องเปิดแอร์ตื่นขึ้นมาก็ต้องแปรงฟันทำอะไรทุกอย่างต้องใช้เงินในเมื่อเราเป็นมนุษย์ที่หาเงินได้แล้วก็ไม่ตันเรื่องอาชีพมีความสุขจริงไม่ห่วงแล้วเนาะไม่ห่วงเลยเพราะว่าต่างคนต่างมีเป้าหมายแล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตที่มีเป้าหมายผู้ชายนักธุรกิจผู้หญิงให้ความบันเทิงมันเป็นคู่ที่แบบให้ความบันเทิงให้สาระเขาเรียกอะไรนะให้สาระในเรื่องโลกโซเชียลมันทำให้คนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณจะเป็นนักธุรกิจหรืออะไรถ้าเรามีอารมณ์อ่อนไหวในเรื่องโลกโซเชียลมันมีความสุขนะที่เราใช้สมองหนักๆแต่นะวันนึงเรามาเจออะไรที่มันทำให้เราหัวเราะมันทำให้เราแปลกแต่ถ้าเหมือนกันอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่ไปกันยากเพราะด้วยเวลาด้วยความคิดแต่ถ้าหาความคิดส่วนตัวนะคะถ้าหาความรักที่แตกต่างกันเนี่ยมันเป็นรักที่มีรสชาติพี่บุ๊กเตรียมคอร์สเจ้าสาวหรือยังคะไม่ได้ต้องปรึกษาแมรี่ไหมคะไม่ได้เตรียมค่ะแต่งตอนนี้เลยก็ได้ค่ะสวยตลอด24ชั่วโมงชุกเวลา no limit นี่ชุดแต่งงานในฝันไหมพี่บุ๊กสงสารเกรงใจจังเลยอ่ะทุกคนถามหนูแต่หนูแบบหนูไม่มีจริงๆก็คือแค่รอพี่บีแบบว่ายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวก็ให้ใกล้กว่านี้ก่อนละกันเพราะว่าไม่รีบเท่าไหร่รีบไหมต้องรีบฟิตหุ่นด้วยเนาะมันจะแบบมันจะแต่งคนก็จะเตรียมกันมันปีๆนะหมายถึงว่าวางแผนว่าเดี๋ยวจะทำหนุนทำนี่ดูหนุนงานอะไรตีมเดี๋ยวมันมีเวดดิ้งมันจะแบบจิปาถะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราชิลมากเลยนะแต่แม่คิดเองนะถ้าไม่คิดช่วงไม่ช่วงนี้เราแบบเราทำงานก่อนเก็บเงินก้อนนี้ก่อนมันเป็นช่วงโค้งของเราที่แบบเราสามารถทำงานได้หลายๆว่าเรารีบทำงานก่อนเดี๋ยวพอมีเงินนะทุกอย่างมันก็ไวหมดจบจะบอกว่าช่วงนี้กำลังโกยเยอะๆเออโกยให้มาโกยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องนั้นน่ะโอเคมันเป็นความสำคัญแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยคิดเพราะว่างานแบบนี้สมมติว่าถ้าหนูยังทำงานอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้มีทุกวันมันไม่ได้มีทุกช่วงช่วงไหนที่มันมีเราก็ทำงานก่อนสำหรับหนูนะรู้สึกว่าในอนาคตไปถ้าเกิดหนูทำงานน้อยลงหรือว่าอย่างเงี้ยจะได้แบบไม่เป็นภาระใครชุดแต่งงานก็คือพี่บีเป็นคนตัดให้ใช่ค่ะพี่บีเมื่อไหร่ดีคะเขาเป็นแม่สื่อแม่สื่อแม่เราใช่ค่ะเป็นแม่สื่อที่ทำให้เขารู้จักกันแล้วยังวางแผนเรื่องมีน้องเลยไหมคะไม่ค่ะเพราะว่ายังไม่พร้อมก็ไม่แต่ว่าแต่งปุ๊บเที่ยวก่อนทำงานก่อนเพื่อไม่เที่ยวก็ทำงานก่อนใช้ชีวิตแค่ใช้ชีวิตขอแค่ใช้ชีวิตแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยไม่เพราะว่ามีพร้อมกันไปหน่อยก็ดีไม่ค่ะแสดงว่าคุณพ่ออยากอุ้มหลานหรือเปล่าหนูจะต้องคิดเลยว่าเราอยู่ในห้องที่มีคนมาฉี่มาอึอ่ะในห้องเดียวกันแล้วมันจะอยู่ยังไงคิดเหมือนแม่เลยแม่ผ่านมาแล้วแต่แม่เปิดประตูไม่ได้อะไรนะแต่แม่เปิดประตูอ้าซาเนาะเรื่องเวลาเข้าห้องน้ำอ่ะทำไมอ่ะเขาเห็นหมดอุ้ยไม่น่าเกลียดหรอกลูกก็ต้องเห็นของแม่แม่ก็ต้องเห็นของลูกไม่หนูแค่รู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วอยู่มานานอย่างแม่แต่งงานตอนอายุ19 20เรามัน34แล้วถ้าเกิดเราจะต้องเข้าห้องน้ำที่มีคนอยู่ในห้องเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่ามันหลายอย่างที่ต้องปรับตัวรู้สึกว่าควรปรับตัวก่อนแม่อยากอุ้มหลานยังก็แล้วแต่เขาอีกแล้วว่าคือแม่เนี่ยเราต้องพูดความจริงนะเราจะไม่อวยเราอย่าไปกดดันการกดดันมันจะทำให้ความรักเนี่ยมันไม่เป็นตามธรรมชาติเอาที่หนูพร้อมหนูอยากเที่ยวหนูอยากฮันนีมูนหนูอยากอะไรแล้วพวกหนูสองคนคิดกันเพราะมันคือสิ่งที่พวกหนูต้องการมันไม่ใช่เราพูดไม่ได้เพราะเราอ่ะไม่ได้ที่จะต้องเลี้ยงเขาตลอดไปเพราะอายุเราก็เท่านี้แล้วให้เขาสองคนเป็นคนที่สร้างแล้วคิดแล้วก็เขียนชีวิตของตัวเองกับสิ่งที่จะเกิดมาใหม่คือโซ่ก็คือลูกอันนี้งานแต่งงานของพี่บุ๋มจะมีด้อมแก้มพีท
เข้าไปด้วยหรือเปล่าที่พอเปล่าไม่รู้แต่ว่ามีไลฟ์ค่ะมีไลฟ์ให้แล้วแฟนๆได้ดูเนาะใช่ค่ะ